สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ตั้งแต่ตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้นอนเลยครับตามันแข็งตาแข็งวันนี้ก็ไปที่เจรตำรวจมานะครับไปที่เจรตำรวจมาตอน10 โมงเช้านะก่อนไปก็ไปแวะทำข้องทานข้าวก่อนก็กว่าจะเสร็จถึงที่นั่น10 โมงครึ่งครับก็เขาก็ให้การต้อนรับดีนะครับทางคณะกรรมการนะมีกรรมการอยู่สี่ท่านนะเขาก็ให้การต้อนรับดีเขาก็สนใจแล้วก็นะครับก็เขาก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวดีครับมีหนังสือเชิญเรียบร้อยวันเวลาสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีกรรมการและก็เลขาบันทึกการประชุมนะฮะแล้วก็เสร็จประชุมเสร็จก็มาให้เราอ่านนะครับว่าเราพูดอย่างนี้อะไรไหมผมก็เตรียมหลักฐานไปทางกรรมการเขาก็ชอบนะครับเพราะว่าผมในหลักฐานนั้นนะครับก็เป็นเขียนว่าหนังสือนำนะครับเรียนประธานคณะกรรมการการตรวจสอบแล้วผมก็อธิบายเหตุการณ์อะไรต่างๆนะครับก็สี่หน้าแล้วก็หลักฐานอีก19 รายการแล้วก็ฉาย PowerPoint ไป5 ไฟล์นะครับก็มันเป็นเรื่องของวิชาการนะครับส่วนก็เป็นของวิชาการส่วนอะไรนั้นก็แล้วแต่ท่านแล้วก็เข้าใจเหมือนกันนะครับคนที่เป็นกรรมการที่มาทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วละเพราะว่าเรื่องไปพัดเรือเป็นเรื่องยากจริงๆนะผมเองผมก็อ่านนานศึกษานานนะเรื่องนี้ศึกษานานมากมีน้องมีทีมงานช่วยหางานวิจัยงานวิจัยแล้วก็มาคิดดูว่าอย่างพวกเนี้ยนะครับทางกรรมการเขาเนี่ยก็ลำบากแล้วก็บ้านเราเนี่ยมันอันนี้ผมไม่ได้ก้าวล่วงกรรมการนะผมพูดถึงเรื่องนั่นหนึ่งเวลาเราออกทีวีเราก็จะเชิญหมอคนนั้นเชิญคนนี้มาผู้เชี่ยวชาญทางนู้นทางนี้มามันก็มีการออกความเห็นผ่านทางทีวีเราอยากจะให้ใครเห็นพ้องกับเราแล้วก็ไปเชิญคนที่เขาซัพพอร์ตความคิดเรามาพูดคนนี้ไม่เห็นด้วยเราก็ไม่เชิญมาพูดมันก็เป็นระบบแบบนี้ครับเวลานั่นมันไม่เหมือนของต่างประเทศต่างประเทศนี่การพูดกันอะไรนี่เขานั่นนะฮะคุณไปพูดผิดถูกลงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะครับมันเสียเครดิตนะครับของเราพูดอะไรไปก็นั่นใครอยากจะเอาใบพัดมาหมุนโน้นหมุนนี้ทำนู้นทำนี้มันก็ทำกันได้คนยังไม่ได้ไปอ่านเลยไม่ได้ไปศึกษาเลยอย่างวันนี้ผมก็กว่าที่ผมจะได้เขียนบทความที่ไปพูดนี่ผมต้องศึกษาหลายเดือนมากเลยนะครับตั้งแต่ที่น้องแตงโมตกน้ำ20แล้วที่เห็นแผล26 กุมภาใช่ไหมครับกว่าจะที่ไปต่างประเทศ2 พฤศจิกาที่ไปบรรยายมันต้องมีการทดลองมีการอะไรนำสัตว์มาทดลองนำเนื้อนำหุ่นกว่าที่มันจะตกผลึกเป็นความคิดก็วันนี้ก็พูดให้ท่านกรรมการฟังว่าพิษมันคืออะไรแปลกไหมครับเรามีหมอเยอะนิติเวชเยอะแยะออกมาออกทางทีวีให้ดูใบพัดเข้านั่นนี่แต่ไม่มีใครพูดถึงพิษเลยพิษคือระยะห่างและการที่ใบพัดหมุน1 รอบด้านเรือจะเคลื่อนที่ไปเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีผลต่อค่าของพิษก็จะมีผลต่อระยะห่างของแผลอะไรอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็คงจะไม่นั่นวันนี้ง่วงๆอยู่ครับตอนนี้วิชาการมันง่วงแต่มันนอนไม่หลับครับตามันแข็งเนี่ยเมื่อวานไปดูรายการคนดังนั่งเคลียร์ดูไปดูมาเนี่ยติดเลยตาแข็งเลยดูรายการจบแต่ตาเรายังแข็งไม่จบเลยนะเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็เข้านอนก็ตี 4ใช่ไหมฮะตี 4 ครึ่งตี 5 ครึ่งถึงจะได้นอนแล้วพอ7 โมงก็ตื่นขึ้นมามันตามันแข็งอ่ะมันนอนหลับ
นอนนอนตาไม่หลับมันตาแข็งไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับกินน้ำแข็งเยอะเหรออะไรนะขอเยอะความมันเกิดมันคาใจครับอาจารย์อ๋อที่นอนไม่หลับสวัสดีวันพระคุณอาหมอวันนี้วันพระเหรอครับโอ้โหขอโทษทีนะครับผมก็ไม่รู้ด้วยว่าวันนี้เป็นวันพระขออนุญาตนะฮะขอแห้งขออนุญาตกินน้ำแข็งก่อนขอแห้งผมเป็นโรคอะไรป่ะเนี่ยติดน้ำแข็งเอาจริงๆนะเป็นตั้งแต่ก่อนแตงโมนะคือผมเนี่ยจะสมัยหนุ่มๆเงี้ยตอนเป็นปริญญานักศึกษาแพทย์เป็นง่วงใช่มั้ยอ่านหนังสือสมัยก่อนก็ดูดบุหรี่อะไรกันเนี้ยแต่ผมดูดแบบไม่ได้เข้าปอดนะเข้าแล้วก็ออกพูดว่าแก้ง่วงตอนหลังเฮ้ยมันไม่ดีดูดบุหรี่ก็ใช้วิธีกินน้ำแข็งแล้วก็เลยติดขับรถทางไกลก็กินน้ำแข็งนี่กลายเป็นโรคติดน้ำแข็งเลยนะครับกินตลอดแล้วกินน้ำแข็งที่มันไม่หลับนะเอานี่พูดจริงๆไม่ได้ไปไอ้นั่นใครนะเราอมน้ำแข็งอยู่ในปากขอโทษทีนะอย่างเงี้ยมันไม่หลับนะแต่ถ้าขับรถเนี่ยนะถ้าหรือว่าอะไรเนี่ยนะไม่กินน้ำแข็งนะมันหลับปากมันไม่นั่นผลของการกินน้ำแข็งเนี่ยก็คือน้ำแข็งกับโค้กคู่กันพอกินน้ำแข็งเสร็จที่ตามมาคืออะไรเยี่ยวปวดท้องวันนึงก็ฉี่บ่อยมากนะฮะที่นอนไม่หลับสงสัยอาจารย์กินน้ำแข็งใช่เมื่อวานกินเยอะมากดูรายการด้วยแล้วอย่างนึงมันเป็นอุปทานไปไม่รู้ไปดูคนเขาอย่างนี้นะตาอย่างนี้พอกลับมานอนเราก็เป็นตาไปอย่างนี้ไปหมดเลยลงไปมันเป็นอุปทานไปไม่รู้ไปดูตาเขาเยอะๆอ่ะนะมันไปดูรายการคุณหมอหล่อจังเนี่ยแหมโอ้โหรู้ว่าหลอกก็จำใจให้หยอกติดน้ำแข็งพักผ่อนเยอะๆนะครับครับเอาวันนี้ไปทำตาขวางๆด้วยน้ำแข็งครับน้ำแข็งลิตรน้ำแข็งกินแล้วมันมีผลเนี่ยกินน้ำแข็งเยอะๆตามันก็จะแข็งไปหมดนะฮะแล้วก็จะนั่นมันจะคึกตาเหลือกได้อีกคุณหมออาหมอทำงานมากลืมวันลืมคืนนอนน้อยแต่นอนครับหน้าใสมากมีหน้าใสมากมีเคล็ดลับไหมก็กินน้ำแข็งฮะแต่บางคนกินน้ำแข็งหน้ามันแก่นะมันก็แล้วแต่วิธีการกินแต่ตอนนี้ผมมีวิธีใหม่ละเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำยังไงมันได้อรรถรสอันเนี้ยเรากินน้ำแข็งมันเข้าในปากขอโทษทีนะมันไม่ลงปอดใช่ไหมมันเข้ากระเพาะเราจะทำยังไงถึงให้น้ำแข็งเข้าไปในปอดไม่ต้องใช้ไฟไม่มีไม่ต้องมาลนเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเป็นนวัตกรรมการเสพน้ำแข็งโดยไม่ต้องใช้ไฟพักหรือยัง FC เป็นห่วงโอ้โหเนี่ยฮะไอ้ทุกวันนี้คือพักอยู่ครับความสุขครับทำในมีคนบอกว่าให้ผมทำในสิ่งที่ผมรักโอ้โหน้ำแข็งร้านสะดวกซื้อกรอบอร่อยติดนามน้ำแข็งบางยี่ห้อส่งตาเหลือกได้อีกอยากดูวิธีเสพน้ำแข็งของผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเข้าไปในปอดเลยชุ่มชื่นสูดดมน้ำแข็งพร้อมหรือยังครับเสื้อโอ้มีคนทักเรื่องเสื้อนี่เสื้อลายแมวขโมยสวยไหมแมวมันขโมยแมวมันมาย่องแมวหลายตัวคุณอาผิวเนียบกิฟโอ้โหขอบคุณมากครับฝากต่อสู้แทนแตงโมด้วยน้องแตงโมก็ต้องมาช่วยด้วยนะครับไม่ได้แต่วันนี้นอนป่วยไม่ได้รับสายคุณหมอขอโทษทีครับผมโทรไปหรอครับเนี่ยสงสัยมือไปโดนนี่ผมรู้จักกันว่าขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงติดตามคุณหมอครับสวัสดีครับคุณแม่สิตางคุณแม่สิตางเดี๋ยวผมจะโชว์สาธิตการเสพน้ำแข็งวิธีใหม่อยากดูพร้อมยังเดี๋ยวจะไปเอามาดูนี่
อันนี้น้ำแข็งผสมโค้กคือการกินน้ำแข็งเนี่ยบางคนเขาก็ใช้ช้อนใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้ไม่เคยนะเขาช้อนแล้วก็ดูดอะไรเงี้ยดูดน้ำแข็งลนไฟดูดน้ำแข็งทีนี้ถ้าเกิดไปเป็นในที่ที่แบบว่ารถปิกอัพเปิดประทุนหรือท้ายเรือเงี้ยลมมันตีใช่ไหมไอ้น้ำแข็งก็จะฟุ้งกระจายนะนี่เราก็ได้คิดนวัตกรรมใหม่สูตรน้ำแข็งโดยที่ควันไม่กระจายกางเกงเซ็กซี่มากโอ้โหกางเกงนอนครับนี่ครับโชว์น้ำแข็งอยู่ข้างในเห็นไหมน้ำแข็งได้ยินไหมครับเดี๋ยวจะโชว์การสาธิตการสูตรน้ำแข็งนะครับโอ้โหเป็นไอเลยเห็นไอไหมใครเห็นไอบ้างเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหน้ำแข็งเป็นไอนี่ไอน้ำแข็งไม่ต้องจุดไฟปอดโป่งครับเย็นไปถึงปอดขยายปอดแล้วก็แถมได้ความเย็นด้วยอันนี้เป็นแบบเป็นการสูตรน้ำแข็งที่ไม่มีที่ไหนในโลกทำนะครับเนี่ยผมไม่คิดลิขสิทธิ์นะครับนะฮะโอ้โหน้ำแข็งเป็นไอเลยเนี่ยเห็นใครเห็นไอบ้างครับโอ้โหเห็นไหมเห็นไหมปกติเราพ่นเราจะไม่เห็นไออย่างนี้นะมาแล้วไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องเอาไปลนน้ำแข็งเป็นประกายเอาตาเหลือกอีกดูดมากไปอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะมันมีฤทธิ์ครับฤทธิ์ยาทำให้ตาแข็งใช้เยอะๆไม่ดีนะครับเดี๋ยวมันเขาเรียกว่าอะไรมันดีดนะน้ำแข็งนี่มันดีดแล้วเอาไม่อยู่ไปโรงพยาบาลต้องเอาจับฉีดยาที่สะโพกวันนี้ผมขอโทษทีนะครับวันนี้มันดีดมันกินน้ำแข็งเยอะทั้งวันแล้วนี่นั่นด้วยผมขอญาติก่อนนะครับเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็ถ้าไม่นอนวันนี้อีกก็เดี๋ยวตามันจะคราวนี้มันจะต้องเอามันก็จะนอนตายตามไม่หลับแล้วครับนะก็ขออนุญาตนะครับวันนี้แค่นี้ผมสาธิตวิธีการดูดน้ำแข็งนี่สุดท้ายนะครับใครไม่เห็นนะเห็นเป็นประกายไหมครับเห็นใครเห็นไหมออกมาเป็นฟองเลยเห็นสายออกมาเป็นทางเลยใช่ไหมนี่โอ้โหเป็นทางเลยราตรีสวัสดิ์ครับ